بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สวัสดีครับเพื่อนๆนักศึกษาที่รักทุกท่านนะครับวันนี้หัวข้อบรรยายเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคัมภีร์และก็มีคัมภีร์หลากหลายนะครับที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคัมภีร์ที่ปรากฏอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ยืนยันอยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่าก่อนหน้าที่กุรอานจะลงมาเนี่ยก็มีคัมภีร์ที่ถูกประทานให้กับบรรดามนุษยชาติก่อนหน้านี้มาก่อนแล้วนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องก็จะพูดคุยกันแต่ก่อนที่จะไปเข้าสู่หัวข้อบรรยายนะครับก็คงจะมีการทบทวนแจ้งก่อนนะเป็นการประชาสัมพันธ์เบื้องต้นว่าสัปดาห์หน้านะครับก็จะเป็นการทำกิจกรรมร่วมก็การเดินทางของคอร์สนี้กำลังจะสิ้นสุดลงแล้วนะครับเป็นหัวข้อบรรยายที่13 14 15สัปดาห์หน้าจะมีการเรียนอีกหนึ่งครั้งแล้วแว่วๆมานะครับจากสตาฟบอกว่าก็จะมีกิจกรรมหันษาวิชาการเป็นเหมือนกับการสรุปเนื้อหาให้กับนักศึกษาที่มาเรียนก่อนสอบนะครับในรูปแบบของการทำกิจกรรมซึ่งวันที่20วันอาทิตย์ที่20เป็นวันที่กำหนดสอบของรุ่นนี้นะครับแล้วก็ได้ทราบจากหน้า Facebook ของทางโครงการว่าได้มีการประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาที่จะเรียนคอร์สใหม่ไปแล้วด้วยไม่แน่ใจว่าเต็มหรือยังนะครับเพราะครั้งที่ผ่านมาเนี่ยรุ่นที่เราเปิดรอบแรกคือรุ่นของเราก็เป็นรุ่นที่เปิดให้สมัครนะครับก็เพียงไม่กี่วันก็เต็มแล้วนะครับรอบ2เนี่ยคนที่พลาดในครั้งที่แล้วก็จะได้เข้ามาอบรมแล้วก็คนที่สนใจก็ฝากประชาสัมพันธ์กับนักศึกษานะครับหรือเพื่อนๆที่สนใจที่อยากจะมาเรียนที่นี่ด้วยนะครับการในการสอนของเราเนี่ยก็ปรับรูปแบบตามความเหมาะสมของสถานการณ์นะครับเรื่องของสถานที่ก็ดีเรื่องของสถานการณ์โรคระบาดก็ดีนะครับทีนี้วันนี้เรื่องของหลักการศรัทธานะครับอันนี้เป็น QR code ที่ใช้ในเรื่องของสไลด์เนื้อหาอันนี้นะครับก็ดาวน์โหลดได้จากลิงก์ที่ให้อยู่ใน Facebook แล้วก็ถ้าสแกนตรงนี้ก็น่าจะดูได้ด้วยนะครับก็ดูในจอไปด้วยดูคนสอนไปด้วยแล้วก็ดูในมือถือไปด้วยนะครับแล้วก็จดเพิ่มเติมก็หลากหลายแล้วแต่สไตล์นะครับของการเรียนของแต่ละท่านนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเรียนการสอนที่นี่ก็พยายามที่จะหาสื่อเอามาให้นักศึกษาได้ใช้จริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยนะครับถ้าใครที่สนใจเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับความมหัศจรรย์ของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งในเวลา1ชั่วโมงเนี่ยเราให้ข้อมูลได้ไม่มากหรอกแต่ว่ามีคลิปวิดีโอใน YouTube นะครับแล้วก็เซิร์ชหรือพิมพ์คำว่ามหัศจรรย์ของอัลกุรอานนะครับแล้วฉบับของฮารูนยะยาซึ่งมาใช้คำแปลเป็นภาษาไทยหรือมีเสียงภาคเป็นภาษาไทยอันนั้นจะมีเนื้อหาครบทุกมิติเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตแล้วก็หลักฐานทางวิชาการต่างๆที่บอกว่าสิ่งที่มีอยู่ในกุรอานเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์นะครับหลากหลายนะครับแล้วก็มีทั้งภาพมีทั้งเสียงแต่ว่าในวันนี้เนี่ยก็คงจะบรีฟหรือให้ข้อมูลกับนักศึกษาโดยรวมๆว่าเรื่องของคัมภีร์ที่มีอยู่เนี่ยมีอะไรอยู่บ้างนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นก็คงจะมาทำความเข้าใจก่อนว่าจริงๆแล้วแม้กระทั่งนวัตกรรมใหม่ๆโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ๆนะครับเครื่องนึงหลายๆหมื่นบาทเนี่ยทำอะไรได้เหมือนกับคอมพิวเตอร์ดีๆ1เครื่องเลยหรือแม้กระทั่งรถที่ออกมารุ่นใหม่ๆนะครับก็จะมีสมรรถนะสูงประหยัดพลังงานแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานมันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเรานึกถึงตอนเราไปซื้อโทรศัพท์มือถือเราไปซื้อรถนะครับนอกจากอ่านจากข้อมูลเบื้องต้นที่เขาโฆษณาว่ารุ่นนั้นสีนั้นสีนี้ราคาเท่านั้นเท่านี้ทุกครั้งที่เราไปซื้อเนี่ย
เราก็จะเจอกับเซลส์แมนหรือผู้ที่รู้ในเรื่องรถนั้นๆที่เขาได้รับการอบรมมาเขาก็จะมาอธิบายนู่นนี่นั่นรถระบบอย่างนู้นอย่างนี้รวมทั้งให้เราลองขับด้วยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับในรถทุกคันที่เป็นรถที่ออกมาจากศูนย์ที่เราไปซื้อเนี่ยก็จะมีคู่มืออยู่เล่มหนึ่งในคู่มือเล่มนั้นจะบอกทุกส่วนของรถตั้งแต่ยางรถจนกระทั่งรายละเอียดของเครื่องรถกระบอกสูบการดูแลแมนเทนแนนซ์ต่างๆว่าถ้าเราจะใช้รถคันนี้ให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดควรจะต้องทำอย่างนี้แล้วมาถึงช่วงเวลานี้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องถึงเวลานี้เช็คเกียร์ถึงเวลานี้เช็คนู่นเช็คนั่นหรือถ้าจะเติมลมยางควรจะใช้ลมยางกี่ปอนด์ถึงจะเหมาะสมนี่คือรายละเอียดของรถคันหนึ่งนี่รถ1คันนะครับกับการใช้บนท้องถนนหรือใช้ในชีวิตประจำวันแต่ว่าชีวิตทั้งชีวิตอ่ะมันมีดีเทลเยอะแยะมากมายอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่สร้างโลกใบนี้รวมทั้งตัวเรานะครับเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้พระองค์บอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเรามิได้สร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาอย่างไรจุดหมายปลายทางหรือสร้างมาแบบไม่มีเหตุไม่มีผลหรือมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับไม่ใช่แบบนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกใบนี้มันเอื้อต่อกันดูในโครงสร้างระบบนิเวศวิทยาก็เหมือนกันนะครับว่าแม้กระทั่งหนอนแมลงวันที่มันชอนชัยในสิ่งปฏิกูลมันก็มีหน้าที่แล้วมันก็ทำหน้าที่ของมันอย่างสมบูรณ์แล้วมนุษย์คนหนึ่งที่ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายเราใช้ชีวิตแบบไหนอาหารการกินบรรยากาศของโลกใบนี้น้ำอากาศสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่พระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมชาติเหล่านี้ถูกสรรสร้างมาให้มนุษย์ได้ดำรงชีวิตอยู่โดยที่เราแทบจะไม่เดือดร้อนอะไรเลยกับปัจจัยพื้นฐานของการดำรงอยู่แต่มนุษย์ไม่ได้มีแค่กินถ่ายสืบพันธุ์แล้วก็ตายลงเท่านั้นมันยังมีสิ่งอื่นๆที่มนุษย์ต้องการรายละเอียดเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เราพบในโลกใบนี้ในหน้าประวัติศาสตร์ตั้งแต่พระองค์ส่งนบีอาดัมมนุษย์คนแรกมาอย่างโลกใบนี้เนี่ยจนกระทั่งถึงนบีมูฮัมหมัดแล้วก็ประชาชาติรุ่นสุดท้ายเนี่ยก็จะมีหลักคำสอนหรือวิธีของการปฏิบัติด้วยกับตัวของบรรดาศาสนทูตเหล่านั้นเองก็จะบอกจะแนะนำหรือทำให้ดูชี้แจงบอกถึงหลักการศรัทธาที่ถูกต้องแล้วก็มาคอยตักเตือนนะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็พบว่าลูกหลานของอาดัมเองลูกหลานของนบีนูห์เองลูกหลานของอิบราฮิมทุกๆประชาชาติเนี่ยแหละคนในยุคต่างๆพอผ่านช่วงเวลาก็ลืมไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่บรรดานบีเหล่านั้นคอยบอกเอาไว้แล้วก็นำสิ่งอื่นมาเคารพบ้างหรือประพฤติผิดตามเจตนารมณ์หรือวิธีการที่บรรดาศาสนทูตทำไว้เป็นตัวอย่างอัลลอฮ์ก็ส่งศาสนทูตลงมาแล้วก็ส่งคัมภีร์มานะครับนี่คือที่มาที่ไปของเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการศรัทธาในคัมภีร์ในบทเรียนนี้ก็จะพูดถึงเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องว่าคัมภีร์อัลกุรอานหรือคัมภีร์ที่ถูกประทานให้กับบรรดาศาสนทูตเนี่ยนอกจากกุรอานมีคัมภีร์เล่มไหนบ้างแล้วยังมีร่องรอยอยู่ไหมนะครับสิ่งต่างๆเหล่านั้นมีข้อเท็จจริงมีการเปลี่ยนแปลงหรือยังคงสภาพไว้เหมือนเดิมนะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องอันที่สองการประทานอัลกุรอานมาให้กับนบีมูฮัมมัดเล่าย้อนหลังไปนิดนึงนะครับเท่าที่เราได้ศึกษาประวัติศาสตร์โดยภาพรวมๆของท่านนบีเนี่ยหลายคนได้ศึกษามาก่อนหน้านี้เราจะพบข้อมูลตรงกันทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวข้องกับนบีคืออันที่หนึ่งนบีเป็นผู้ที่กำพร้าพ่อมาตั้งแต่ยังไม่คลอดออกมาจากแม่นั่นหมายความว่าภรรยานะครับตั้งท้องแล้วก็สามีเนี่ยเสียชีวิตไปก่อนที่ลูกจะเกิดก็คืออยู่ในระหว่างที่ตั้งครรภ์อยู่แล้วนบีก็เกิดมานะครับท่านกำพร้าบิดามาตั้งแต่เล็กแล้วก็อยู่ในการอุปการะของปู่ของลุงที่ดูแลท่านมาแล้วก็ท่านนบีไม่เคยเรียนหนังสือหรือที่ในภาษาอาหรับใช้คำว่าอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เป็นคนที่ไม่รู้เรื่องของประวัติศาสตร์
ไม่เคยไปเรียนในสำนักใดๆใช้ชีวิตอยู่จนกระทั่งโตอยู่ในดินแดนอาหรับจนกระทั่งถึงอายุ25ปีได้รับความไว้วางใจเป็นผู้นำกองคาราวานเพื่อที่จะทำหน้าที่ค้าขายนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีอุปนิสัยใจคอที่ดีเป็นที่ยอมรับเป็นคนฉลาดหลักแหลมแต่ว่าไม่เคยไปเรียนรู้วิธีการอ่านบทกวีหรือใดๆเลยนะครับจนกระทั่งอายุ40แล้วก็ได้รับวิวรหรือวะฮีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งในรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วหลังจากนั้นมีผลอะไรต่อมานะครับคำว่ากุรอานหมายถึงอะไรแล้วก็สิ่งที่เป็นความมหัศจรรย์ที่ยังคงท้าทายอยู่ในยุคปัจจุบันว่าในคัมภีร์อัลกุรอานเป็นมุอ์ญิซาตหรือเป็นสิ่งที่ยืนยันการเป็นศาสนทูตเมื่อกุรอานยืนยันการเป็นศาสนทูตก็ย่อมยืนยันถึงที่มาหรือเจ้าของคำดำรัสเหล่านั้นคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ที่ทรงรอบรู้และเป็นผู้ที่ทรงให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมากับบรรดาศาสนทูตเพื่อมาให้มนุษยชาติได้ใช้ประโยชน์หรือเอาสิ่งเหล่านี้เป็นทางนำหรือทางรอดที่เรียกว่าเป็นไกด์บุ๊กเป็นสิ่งที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จในโลกนี้และโลกหน้าด้วยนะครับอันนี้แล้วก็ประเด็นอื่นๆนะครับเท่าที่เวลาจะอำนวยโดยสรุปนะครับก็คงจะค่อยๆไล่เรียงไปทีละประเด็นเพื่อให้เราได้เห็นภาพและเข้าใจตรงกันนะครับคัมภีร์ที่ปรากฏร่องรอยนะครับมีอยู่เยอะแยะมากมายมากกว่า200คัมภีร์ที่มีอยู่บนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์ในลัทธิความเชื่อหรือศาสนาใดๆก็ตามหรือแม้กระทั่งในบางศาสนาก็จะมีคัมภีร์อยู่หลายเล่มนะครับมีอีดิชันที่1อีดิชันที่2และอีดิชันที่3หรือบางคัมภีร์มีการสังคายนาหรือควบรวมตัดทิ้งหรือนำบางส่วนมาเพิ่มหรือมีบางคัมภีร์ถูกทำขึ้นมาใหม่จากคัมภีร์เดิมก็แล้วแต่ว่าจำนวนที่บอกเนี่ยมีอยู่ประมาณ200กว่าคัมภีร์ที่เป็นวิถีของความเชื่อความศรัทธาที่มีอยู่บนโลกใบนี้นะครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคัมภีร์คือเรื่องของหลักการศรัทธาในอิสลามก็ย้ำให้เราได้เข้าใจเหมือนกันและทุกๆครั้งเพราะว่านี่คือหลักสำคัญในเรื่องของความเชื่อที่มันควบคุมเรื่องของกระบวนการทางความคิดของคนมุสลิมทุกคนนะครับเรื่องที่หนึ่งก็คือการเชื่อในอัลลอฮ์เชื่อในพระเจ้าผู้คนส่วนหนึ่งนะครับยอมรับในหลักการของอิสลามสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นมีประโยชน์สิ่งนั้นก่อให้เกิดผลโดยภาพรวมกับคนโดยรวมแต่ว่าปฏิเสธที่มาว่าไม่เชื่อในพระเจ้าผู้ที่เป็นเจ้าของศาสนานี้แต่เชื่อในหลักคำสอนหรือวิถีในการปฏิบัติหลายๆเรื่องที่เห็นว่ามันเป็นประโยชน์และมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์ใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีความสุขภายใต้กรอบแบบนี้นะครับอันที่สองเชื่อในบรรดามลาอิกะห์มลาอิกะห์แปลว่าเทวทูตหรือทูตสวรรค์นะครับหรือเป็นผู้ที่อัลลอฮ์สร้างขึ้นให้ทำหน้าที่สนองบัญชาใช้ของพระองค์และมันมีความเกี่ยวพันกับชีวิตมนุษย์หลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการเกิดการตายการนำดวงวิญญาณจากพระเจ้ามาสู่ร่างนะครับในครรภ์ของมารดาก็เป็นหน้าที่ที่มลาอิกะห์จะเป็นผู้ทำหน้าที่นี้หรือแม้กระทั่งการที่นำวิญญาณจากร่างนี้ออกไปกลับคืนสู่พระผู้เป็นเจ้ามลาอิกะห์ก็เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่นั้นถ้าจะถามว่าให้มนุษย์ตายกันเองจะมีใครยอมตายไหมล่ะไม่มีหรอกแต่ทุกชีวิตถูกสัญญาไว้เมื่อถึงเวลานั้นผู้ที่ทำหน้าที่นี้มาก็ทำหน้าที่ของเขาหรือการนำปัจจัยยังชีพการนำสารจากพระผู้เป็นเจ้าลงมาสู่มนุษยชาติเหล่านี้ก็มีมลาอิกะห์หรือผู้ที่ทำหน้าที่นำสิ่งต่างๆเหล่านี้มาสู่มนุษยชาติโดยผ่านท่านนบีนะครับเพราะนั้นนั่นก็คือหลักความศรัทธาอันหนึ่งที่คนมุสลิมเชื่อและศรัทธาเรื่องต่อมาก็คือเรื่องที่เรากำลังจะเรียนกันก็คือเรื่องของคัมภีร์นะครับว่านอกจากสร้างมนุษย์มาแล้วไม่ได้ปล่อยให้หาวิถีในการดำเนินชีวิตกันเองบอกในรายละเอียดต่างๆเยอะแยะมากมายและในแต่ละช่วงเวลาของโลกใบนี้เนี่ยสภาพความเป็นอยู่บรรยากาศจำนวนผู้คนต่างๆก็มีความแตกต่างกันในแต่ละยุคแต่ละสมัยพระองค์ก็มอบ
คัมภีร์มาให้ตั้งแต่คัมภีร์ที่ถูกประทานให้กับอับราฮัมที่เป็นเล่มย่อยๆนะครับซูฮุฟอิบรอฮีมคัมภีร์ที่ถูกประทานให้กับนบีดาวูดคัมภีร์ที่ถูกประทานให้กับโมเสสคัมภีร์ที่ถูกประทานให้กับจีซัสหรือนบีอีซาล้วนแล้วแต่เป็นคัมภีร์ที่มาจากพระเจ้าทั้งสิ้นมุสลิมไม่ได้ปฏิเสธเลยนะครับว่าคัมภีร์ที่บรรดาศาสนทูตเหล่านี้ได้รับไม่ได้มาจากพระเจ้ายอมรับโดยดุษฎีเลยว่ามาจากพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็บทบัญญัติในแต่ละยุคแต่ละสมัยก็แตกต่างกันแต่สิ่งที่มีอยู่เหมือนกันในทุกๆคัมภีร์คือสอนให้มนุษย์รู้จักพระเจ้าและสอนให้มนุษย์เคารพสักการะพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวแต่เมื่อเวลาผ่านไปในบางครั้งเรื่องราวที่ถูกใส่ไว้ในคัมภีร์หรือแนวปฏิบัติต่างๆเนี่ยเปลี่ยนไปมันก็เลยทำให้เกิดการผิดเพี้ยนจนกระทั่งในบางศาสนามีการนำคัมภีร์ที่มีอยู่หลายๆตอนหลายๆเล่มเนี่ยมายุบควบรวมแล้วก็ทำการสังคายนาใหม่ซึ่งให้มันเป็นอีดิชันที่เป็นปัจจุบันก็มีนะครับในนี้คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องข้อต่อมาคือเรื่องของการศรัทธาในบรรดานบีหรือศาสนทูตมีคัมภีร์อย่างเดียวแล้วไม่มีคนอธิบายหรือนำสารเหล่านี้มาชี้แจงก็ไม่ต่างอะไรกับคนไทยกับเทคภาษาอังกฤษนึกออกไหมครับมีตำราดีขนาดไหนแต่ถ้าเราใช้ภาษาอังกฤษได้ไม่ดีหรือไม่มีคนที่เข้าใจหรือภาษาอาหรับก็ดีเนี่ยนะครับเราก็ได้แค่แต่มองคัมภีร์เหล่านั้นแต่เราไม่สามารถที่จะเอาสิ่งที่มีอยู่ในนั้นมาใช้ได้พระองค์ส่งคัมภีร์มาแล้วพระองค์ก็ส่งคนที่ชี้แนะชี้นำในคัมภีร์เหล่านั้นมาด้วยคือบรรดาศาสนทูตท่านนบีทุกพระองค์ที่ได้รับคัมภีร์ก็สอนทุกเรื่องที่มีอยู่ในคัมภีร์แล้วก็ตอบข้อสงสัยต่างๆนะครับเชื่ออีกข้อหนึ่งก็คือเชื่อเรื่องของชีวิตหลังความตายเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องของการตอบแทนความดีความชั่วต่างๆและก็ข้อสุดท้ายเป็นหลักการศรัทธาที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดสภาวะการนี่คือหลักการศรัทธา6ข้อแล้วเราจะเรียนในข้อที่3คือเรื่องของคัมภีร์กันในวันนี้นะครับไปต่อการนำสารจากพระผู้เป็นเจ้าอิสลามหรือสารจากพระผู้เป็นเจ้ามาสู่มนุษยชาติมาอย่างไรมาแบบไหนอันนี้นะครับที่มาของศาสนามาจากอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์ที่ถูกประทานให้กับโมเสสไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์ที่ถูกประทานให้กับอีซาหรือคัมภีร์ที่ถูกประทานให้กับนบีมุฮัมมัดก็ล้วนแล้วแต่ผ่านช่องทางแบบนี้นะครับจะเป็นลักษณะของการส่งวิวรณ์หรือการให้สารต่างๆจากพระผู้เป็นเจ้าลงมาสู่บรรดานบีต่างๆเหล่านั้นโดยตรงด้วยกับการส่งวะฮีมาหรือให้มาลาอิกะห์นำสารเหล่านั้นค่อยๆมาบอกมาชี้แจงในเรื่องต่างๆเพราะฉะนั้นนบีทุกพระองค์ไม่ได้รู้ทุกอย่างด้วยตัวเองแต่ผ่านการเรียนรู้การชี้แนะการชี้นำหรือการให้ความรู้ด้วยกันทั้งสิ้นนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการอิลฮามหรือการดลใจหรือการให้ความรู้จากพระผู้เป็นเจ้าสู่บรรดาศาสนทูตนั่นเองนะครับเมื่อศาสนาส่งผ่านมายังบรรดาศาสนทูตไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับที่ได้รับคัมภีร์หรือได้รับหลักธรรมคำสอนต่อกันมาแล้วบรรดาศาสนทูตเหล่านั้นก็นำสารสู่บรรดามนุษยชาติแต่ว่าคนในอดีตเนี่ยจำนวนผู้คนไม่ได้เยอะแบบนี้แล้วก็จะแบ่งเป็นกลุ่มเช่นบันีอิสราเอลหรือกลุ่มอาดในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละประชาชาติก็มีกลุ่มแล้วก็มีบรรดาศาสนทูตที่ถูกมอบหมายภารกิจเหล่านี้มาบรรดาศาสนทูตคือมนุษย์เหมือนกับเราแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเซอร์ติฟิเคทที่บอกว่าคนคนนี้ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นศาสนทูตและบรรดาศาสนทูตเหล่านั้นเนี่ยก็จากโลกนี้ไปสิ่งที่ทิ้งไว้คือคำสอนจากรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นนะครับจนกระทั่งมาถึงบรรดานบีท่านถัดๆไปอันนี้คือช่องทางที่ศาสนามาสู่มนุษยชาตินะครับต่อมาอันนี้ก็คือภาพของบรรดาคัมภีร์ที่ยังเป็นร่องรอยที่เหลืออยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น Psalm of David ไม่ว่าจะเป็น Injil หรือ Bible New Testament ไม่ว่าจะเป็น Old Testament พันธสัญญาเดิมที่ถูกประทานใ
ก่อนหน้านี้กุรอานก็ไม่ได้มีสระเหมือนกับทุกวันนี้ที่อ่านก็เป็นตัวภาษาอาหรับนะครับเป็นตัวเขียนต่างๆแต่ว่าก็ถูกเขียนขึ้นด้วยแบบด้วยฟอนต์ที่มันสวยงามแล้วก็ใส่สระจนทำให้เราสามารถที่จะอ่านได้ง่ายขึ้นร่องรอยของคัมภีร์เหล่านี้ยังคงมีอยู่บนโลกใบนี้อยู่ในพิพิธภัณฑ์อยู่ในศาสนฐานหรือบางอันเนี่ยอยู่กับบรรดาเศรษฐีนักเก็บสะสมพวกวัตถุโบราณต่างๆซึ่งมีมูลค่ามหาศาลนะครับนี่คือร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่บอกให้รู้ว่าก่อนหน้าที่กุรอานจะประทานลงมาก็มีคัมภีร์เหล่านี้แล้วมีประชาชาติไหนบ้างนะครับอันนี้พาล์มออฟเดวิดหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คัมภีร์อินพันธสัญญาเดิมหรือคัมภีร์โทรานะครับอันนี้เป็นคัมภีร์ไบเบิลที่เป็นร่องรอยที่เป็นต้นฉบับนะครับซึ่งบางส่วนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไปอ่านต่อได้แล้วเนื่องจากว่ามันเสื่อมสภาพไปด้วยกับการเวลาคัมภีร์กุรอานก็เหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้ถูกบันทึกบนแผ่นหนังบนแผ่นกระดูกสัตว์ต่างๆแล้วก็เขียนไว้แล้วมีการรวบรวมในยุคหลังจากที่ท่านศาสดามุฮัมมัดจากโลกนี้ไปแล้วบรรดาคอลิฟะหรือท่านอุสมานนะครับก็เป็นผู้ที่รวบรวมไว้นะครับแล้วก็จนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้นี่คือข้อมูลโดยคร่าวๆที่เกี่ยวข้องกับคัมภีร์แล้วก็หน้าตาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นโดยสรุปเรื่องราวของช่องทางการประทานคัมภีร์มาสู่มนุษยชาติก็มาแบบนี้จากอัลลอฮ์ให้จิบรีนเป็นภาษาอาหรับในภาษาคัมภีร์ใช้คำว่ากาเบียนเพราะฉะนั้นในไบเบิลจะมีคำว่ากาเบียนเป็นผู้นำสารของพระเจ้าอยู่ด้วยในภาษาไทยเราใช้คำว่าเทวทูตจะใช้คำไหนก็ตามแต่เข้าใจว่าให้ตรงกันว่ามีผู้ที่ทำหน้าที่นำสารจากพระผู้เป็นเจ้ามาสู่บรรดาศาสนทูตหรือบรรดานบีต่างๆและบรรดานบีเหล่านั้นก็นำคำสอนนี้ส่งต่อให้กับบรรดาประชาชาติในยุคของท่านมีใครบ้างมีนบีมูซาหรือโมเสสได้แผ่นศิลาบันทึกในเรื่องราวถ้าใครเคยดูหนังเรื่องบัญญัติ10ประการนั่นคือการประมวลเรื่องราวของโมเสสแล้วก็ลูกหลานของอิสราเอลยุคของโมเสสคือยุคเดียวกับฟาโรห์หรือฟิรอูนร่องรอยที่ยังอยู่ในพิพิธภัณฑ์บอกว่าฟิรอูนกับมูซาเนี่ยเป็นคนในยุคเดียวกันแล้วฟิรอูนก็อ้างตัวว่าเป็นพระเจ้าแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยร่องรอยเหล่านี้ยังคงอยู่เหมือนกับที่ในกุรอานบอกว่าแล้วเราจะเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้ให้คนรุ่นหลังได้เห็นอุทาหรณ์ของคนที่อหังการกับพระผู้เป็นเจ้าฟิรอูนอ้างตัวเป็นพระเจ้าและทุกวันนี้สภาพของมัมมี่หรือสิ่งต่างๆในยุคของท่านเนี่ยตั้งแต่สมัยของนบีมูซาก็ยังคงอยู่ให้คนรุ่นหลังได้เห็นความยิ่งใหญ่ของฟิรอูนในยุคนั้นนะครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับนบีดาวูดหรือเดวิดPalm of David หรือคัมภีร์เซบูถูกประทานให้กับนบีดาวูดแล้วนบีดาวูดก็เอาสิ่งเหล่านี้สอนให้กับพลพรรคหรือคนที่อยู่ในยุคของท่านนะครับจนกระทั่งยุคหลังจากนั้นก็คือยุคของนบีอีซาหรือเจซัสหรือนบีอีซาเป็นผู้ที่ได้รับคัมภีร์อินจีลนะครับหรือไบเบิลนะครับหรือพันธสัญญาใหม่ที่ถูกประทานให้กับนบีอีซานบีอีซาก็เอาให้กับลูกหลานนะครับอิสราเอลยุคหลังๆนะครับหลังจากนบีมูซาจนกระทั่งมาถึงยุคของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งก็ได้รับคัมภีร์อัลกุรอานเป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายที่ยังคงร่องรอยอยู่ณปัจจุบันและที่มุสลิมใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตจนมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับแล้วไม่ใช่คัมภีร์ของคนอาหรับอย่างเดียวเพราะในสมัยของนบีมูฮัมหมัดเป็นคนอาหรับแต่คัมภีร์นี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขียนไว้ว่ามันเป็นสิ่งที่ใช้กับบรรดามนุษยชาติทั้งหลายก็คือว่ามาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนมูฮัมหมัดเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่อการใดเลยนอกจากเป็นความเมตตาของโลกทั้งผองหรือคนทั้งโลกนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่นบีมูฮัมหมัดนำมาก็เป็นส่วนที่จะนำมาใช้กับชีวิตของคนยุคหลังคนยุคหลังเนี่ยมีวิทยาศาสตร์เป็นพระเจ้าไปแล้วอะไรอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หรือไม่มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาเข้ามามีส่วนร่วมในการค้นหาหลักฐานเหล่านั้นมนุษย์มักจะปฏิเสธแล้วในบางครั้งก็ปฏิเสธเรื่องของพระเจ้าโดยเอาวิทยาศาสตร์เป
เป็นวิถีหลักนะครับบอกว่าเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องงมงายเรื่องศาสนาเป็นเรื่องที่ไร้สาระหรือบอกว่าศาสนามันเป็นเรื่องของคน 1,400 กว่าปีแล้วคนยุคนี้ไม่สามารถที่จะเอามาประยุกต์ใช้ได้แล้วมันล้าสมัยเกินไปแล้วเพราะเดี๋ยวนี้เขาไปดวงจันทร์กันแล้วแต่ในความเป็นจริงแล้วในกุรอานท้าทายแล้วรอการพิสูจน์หลายเรื่องที่มีในกุรอานคนยุคหลังในศตวรรษที่20นี่เองเพิ่งจะมาถึงบางอ้อแต่กุรอานบอกไว้ตั้งแต่ 1,400 กว่าปีแล้วแต่มนุษย์ยังมีความรู้ทางวิชาการไปไม่ถึงพอทุกอย่างมันเริ่มคลี่คลายเราเริ่มมีกล้องจุลทรรศน์เราเริ่มมีทฤษฎีต่างๆเราเริ่มมีการประมวลความรู้ในเรื่องต่างๆด้วยกับคอมพิวเตอร์เราจึงรู้ข้อเท็จจริงบางอย่างที่มันซ่อนอยู่ในกุรอานนะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่นำมาพูดคุยให้ฟังเอาละครับไปต่อช่องทางเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีอยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานไม่ใช่เรื่องแปลกและมันเป็นเรื่องท้าทายที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่บอกให้คนรุ่นหลังเนี่ยเข้ามาศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์ที่ถูกประทานมาให้โดยสรุปมีดังต่อไปนี้นะครับอันที่หนึ่งนะที่ยังคงร่องรอยนะแล้วก็ถูกกล่าวชื่อไว้ในกุรอานก็คือพรามเดวิดหรือคัมภีร์ซาบูรถูกประทานให้กับนบีดาวูดคัมภีร์เล่มที่สองคือเตารอดหรือโทราหรือโอลด์เทสเมนต์หรือพันธสัญญาเดิมถูกประทานให้กับนบีมูซาหรือโมเสสยังมีร่องรอยอยู่ทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ยังมีผู้ที่นับถือในคัมภีร์เหล่านี้และถือปฏิบัติตามบรรดาศาสนทูตเดิมๆที่ได้รับคัมภีร์แล้วนำมาสอนในยุคนั้นนะครับคัมภีร์เล่มต่อมาก็คือคัมภีร์อินจีลหรือคัมภีร์ที่ถูกประทานให้กับนบีอีซาหรือเจสัสหรือนบีอีซานั่นเองนั่นก็คืออีกเล่มหนึ่งที่เป็นคัมภีร์นะครับแล้วก็ยังมีร่องรอยอยู่ในปัจจุบันในส่วนของอินจีลเนี่ยเป็นคัมภีร์ที่อยู่ใกล้กับกุรอานเพราะนั้นร่องรอยต่างๆยังมีแต่ก็พบว่าได้มีการนำมารวมควบรวมจนเป็นเล่มสุดท้ายแล้วก็ในบางฉบับที่ถูกบันทึกมาโดยนักบุญบางท่านเนี่ยก็ถูกยกเลิกไปนะครับถูกยกเลิกไปนี่คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคัมภีร์บางส่วนนะครับจนกระทั่งมาถึงพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอันนี้ก็คือเล่มที่เราเห็นอยู่ณปัจจุบันมีรายละเอียดที่จะบอกให้เรารู้ว่าในกุรอานมีอะไรบ้างมีจำนวนกี่วรรคกี่ตอนแล้วถูกประทานที่ไหนบ้างนะครับเพื่อเป็นข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเอาเรื่องที่มาก่อนเล่าให้เห็นถึงบรรยากาศนะครับตอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ในยุคของท่านมักจะปลีกตัวไปอยู่ในถ้ำที่ห่างจากมักกะไปไม่กี่กิโลเมตรเตรียมเสบียงอาหารไปแล้วก็เข้าไปนะครับอยู่ในถ้ำในภูเขาลูกนี้เนี่ยมีถ้ำหนึ่งเรียกว่าถ้ำฮิรอเป็นถ้ำแคบๆนะต้องซ่อแทรกตัวเข้าไปนะครับถ้ำฮิรอเป็นที่หนึ่งที่ท่านมักจะเข้าไปอยู่พอเสบียงอาหารหมดที่เตรียมไปเนี่ยก็กลับมาบ้านนะครับทำอย่างนี้อยู่เป็นประจำจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับท่านเข้าไปเหมือนเดิมกลับไปพักไปอยู่ในนั้นนะครับค่อยมีเสียงนะครับบรรดาถ้ำฮิรอจะเป็นแบบนี้มีอยู่ทุกวันนี้ก็ไปเที่ยวได้เป็นสถานที่หนึ่งที่คนไปประกอบพิธีฮัจญ์ก็แวะเขาไม่ได้ไปทำอะไรที่เป็นสิ่งอะไรแปลกปลอมเลยนะทุกอย่างก็ยังเก็บไว้สภาพแบบนี้เพื่อให้เห็นว่านี่แหละคือที่ที่ประวัติศาสตร์แล้วในบริเวณตรงเนี้ยซึ่งเป็นพื้นที่แคบๆไม่เกินแค่บริเวณหน้าเวทีตรงเนี้ยนะครับแทรกตัวเข้าไปแล้วก็ไปพักผ่อนอยู่นั่นไปนั่งรำลึกถึงสิ่งต่างๆที่เป็นชีวิตในช่วงของท่านนะครับเข้าไปหาความสงบเพราะว่าสังคมในยุคนั้นมันเกิดความวุ่นวายมากที่เขาเรียกว่ายุคยาฮิลียะแล้วก็มีผู้หนึ่งมาหาท่านนบีแล้วก็บอกกับนบีบอกว่าอิกรอยามุฮัมมัดพูดแบบนี้นะคำว่าอิกรอยามุฮัมมัดว่าอ่านสิมุฮัมมัดอิกรอยามุฮัมมัดอ่านสิมุฮัมมัดนบีบอกว่าฉันอ่านไม่เป็นเ
พราะนบีไม่เคยเรียนเขียนเลยเคยเรียนอ่านแล้วอยู่ๆมาบอกให้อ่านมาลาอิกะห์หรือผู้ที่มาณตอนนั้นเนี่ยบอกแบบนี้ถึง3ครั้งแล้วเข้ามาโอบกอดรัดนบีแล้วก็บอกว่าอิกรอยามุฮัมมัดอ่านซิมุฮัมมัดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักคอลักัลอินซานะมินอะลักอิกรอวะร็อบบุกัลอักรอมอัลลซีอัลลามะบิลกอลัมความหมายของวรรคตอนต่างๆที่เป็นความหมายในอายะที่เป็นอายะแรกเลยที่ถูกประทานให้กับนบีมูฮัมหมัดมีความหมายว่าจงอ่านด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างพระองค์ทรงสร้างมนุษย์จากเลือดก้อนหรือสิ่งที่เกาะติดอยู่ประโยคนี้เองเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญอันหนึ่งว่าไม่มีมนุษย์คนไหนในยุค 1,400 ปีที่จะรู้ว่าการกำเนิดมนุษย์หลังจากที่สเปิร์มกับไข่ได้ผสมพันธุ์ผสมกันแล้วปฏิสนธิแล้วเนี่ยแล้วมันจะเป็นเลือดก้อนหรือสิ่งที่มีลักษณะคล้ายๆปลิงสิ่งที่เกาะติดอยู่หมายความว่ามันจะไปเกาะอยู่ที่ผนังมดลูกของผู้หญิงนั่นเองนะครับแล้วก็ในอายะห์ถัดมาบอกว่าอิกรอวะร็อบบุกัลอักรอมมุฮัมมัดจงอ่านพระผู้อภิบาลของเจ้าเป็นผู้ที่ทรงเอื้อเฟื้อยิ่งนักพระองค์ทรงสอนความรู้ด้วยประการและสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาได้อายะห์แรกๆของการประทานอัลกุรอานมาในครั้งนั้นเนี่ยแบบนี้นบีกลัวมากตัวสั่นเลยแล้วก็รีบลงมากลับมาหาภรรยาแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้ภรรยาฟังว่าท่านเชื่อฉันไหมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันแล้วฉันไม่เคยเจอสิ่งเหล่านี้มาก่อนมีคนเข้ามาทำแบบนี้แล้วก็บอกนี่แล้วก็อ่านแบบนี้ให้ฟังแล้วก็ให้ฉันอ่านตามภรรยาของท่านเนี่ยรับฟังแล้วก็นำสิ่งต่างๆเหล่านี้ห่มผ้าให้นบีนะครับหนาวสั่นด้วยความกลัวเลยแล้วท่านก็นำเรื่องนี้ไปพูดคุยกับวารกอซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเป็นผู้ที่มีความชำนาญในเรื่องของคัมภีร์เขาเรียกว่าคัมภีร์เดิมอะห์ลุลกิตาบวารกอบอกว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่จะยืนยันว่าบุคคลผู้นี้หรือมุฮัมมัดเนี่ยได้รับสารจากพระผู้เป็นเจ้าโดยที่มาลาอิกะห์นำสิ่งเหล่านี้มาบอกแล้ววารกอก็บอกว่าถ้าหากว่าฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันจะช่วยเขาในการเผยแผ่สารจากพระเจ้านี้นี่คือขั้นตอนแรกหรือช่วงแรกของการนำพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานหรือกุรอานอายะแรกมาสู่ท่านนบีมูฮัมมัดในช่วงเวลานั้นทีนี้รายละเอียดต่างๆนะครับเรามาทำความเข้าใจนิดนึงว่ากุรอานคืออะไรหลายคนเห็นหนังสือภาษาอาหรับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเอานี่ก็คือกุรอานหมดเลยเพราะว่าเป็นภาษาเดียวกันหมดเลยกุรอานคือสิ่งที่เป็นแบบนี้ครับในกุรอานที่เรียกว่ากุรอานเนี่ยคือสิ่งที่รวบรวมไว้หรือสิ่งที่มีเฉพาะวจนะหรือคำพูดของอัลลอฮ์เท่านั้นในนั้นจะไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติมจากบรรดานบีหรือบรรดานักอธิบายใดๆถ้าเป็นกุรอานนั่นคือตัวพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเท่านั้นเหมือนกับเล่มเขียวๆนะครับหรือเล่มที่เราพบเห็นที่เรียกว่าอัลกุรอานในนั้นจะไม่มีคำพูดของนบีนะครับแล้วก็ไม่มีอื่นๆเป็นคำพูดของอัลลอฮ์และในกุรอานเป็นทางนำในการดำเนินชีวิตของมนุษย์นะครับเพราะเนื่องจากว่ามนุษย์เองเนี่ยมีสติปัญญาแต่ถ้าให้มนุษย์ตัดสินกันด้วยสติปัญญาเรื่องบางเรื่องคนหนึ่งคิดต่างกันด้วยประสบการณ์ด้วยช่วงเวลามันจึงทำให้เกิดความแตกต่างหรือมีบทวินิจฉัยไม่เหมือนกันแต่พระผู้เป็นเจ้าบอกว่านี่คือสิ่งต่างๆที่เรามอบไว้ให้เป็นทางนำการเอาตัวรอดเนี่ยพระเจ้าให้มากับสัญชาตญาณของมนุษย์อยู่แล้วหรือสัตว์อยู่แล้วเคยสังเกตไหมครับว่าเต่าที่มันออกจากไข่แม่มันมาไข่ทิ้งไว้แล้วมันไม่เคยสอนสั่งเสียอะไรลูกมันเลยนะแต่เมื่อครบเวลาที่ลูกเต่าได้ออกจากไข่มันขึ้นจากทรายมามันเดินลงน้ำทันทีนี่คือธรรมชาติเหมือนกับการเอาตัวรอดสัตว์ทุกชนิดเมื่อออกจากไข่หรือมันคลอดออกมาจากท้องของแม่มันแล้วเนี่ยมันพยายามที่จะลุกขึ้นยืนให้ได้แล้วภายใน2ชั่วโมงหรืออาจจะใช้เวลามากกว่านั้นเนี่ยมันต้องลุกขึ้นยืนได้แล้วสิ่งที่มันจะไปคือ
ไปหาเต้านมแม่มันเป็นสัญชาตญาณการเอาตัวรอดถ้าเป็นลูกไก่ลูกเป็ดที่มันเป็นสัตว์ที่มันมีขนเนี่ยมันจะไปซุกอยู่ใต้ปีกแม่มันเพื่อเอาความอบอุ่นจนกระทั่งมันแข็งแรงพอที่มันจะไปคุ้ยเขี่ยอาหารได้นี่คือการเอาตัวรอดในการดำเนินชีวิตบนโลกใบนี้แต่ว่าการไปสู่โลกหน้าอันนี้มีรายละเอียดที่มนุษย์ต้องทำความเข้าใจแล้วพระองค์ก็ให้กุรอานเหล่านี้แหละเป็นทางนำในการใช้ชีวิตมันจำแนกความดีความชั่วว่าอันไหนขาวอันไหนดำสิ่งที่กุรอานบอกไว้เมื่อ 1,400 กว่าปีจนถึงวันนี้ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับแล้วมันก็ยืนยันว่าไอ้นี่ผิดนะไอ้นี่ถูกนะหลายสิ่งหลายอย่างในปัจจุบันนี้ที่ในยุคนึงเราบอกว่ามันผิดแล้วมันก็อันเนี้ยผิดอันนี้ถูกแต่พอสังคมเปลี่ยนบริบทสังคมเปลี่ยนสิ่งที่เคยผิดเคยถูกมันกลายเป็นสีเทาๆในบ้านเราแล้วเพราะว่าค่านิยมความรู้สึกของคนเปลี่ยนมันจึงทำให้บรรทัดฐานบางอย่างเปลี่ยนไปด้วยและกุรอานก็คือสิ่งมหัศจรรย์ที่ยืนยันการมีอยู่ของพระเจ้าและเป็นสิ่งที่นบีมูฮัมมัดเป็นยืนยันว่านบีมูฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระเจ้าด้วยกุรอานนี่แหละเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามีอะไรอยู่บ้างที่พอจะบรีฟให้ฟังได้พอสังเขปในเวลาสั้นๆนะครับเสียดายเรามีเวลาไม่มากไปดูข้อมูลก่อนว่าในกุรอานเล่มนี้มีอะไรอยู่บ้างอันที่หนึ่งข้อมูลเบื้องต้นกุรอานเป็นภาษาอาหรับอัลลอฮ์ใช้ภาษานี้เป็นภาษาสื่อสารในยุคของท่านนบีเนี่ยวรรณกรรมโครงกรเป็นสิ่งที่คนอาหรับเนี่ยมีความเจนจัดกันอยู่แล้วเขาแต่งกรเขาทำอะไรเขาแข่งขันเขาประชันกันเยอะแยะมากมายนะครับนั่นคือยุคของเขาแต่ว่าเวลาที่กุรอานมาเนี่ยกุรอานบอกให้เห็นว่าต่างจากสิ่งต่างๆหรือบทประพันธ์เหล่านั้นมากมายด้วยสิ่งที่เป็นมหัศจรรย์ของกุรอานซึ่งจะเล่าให้ฟังนะครับคัมภีร์กุรอานประกอบด้วยวรรคต่างๆ 6,236 วรรคหรือ36อายะเป็นวรรคๆสั้นบ้างยาวบ้างเนี่ยนะครับสั้นที่สุดใน1ซูเราะห์หรือ1บทก็มี3วรรคเท่านั้นแต่ว่าถ้าเป็นแบบยาวๆก็จะมีหลายร้อยวรรคนะครับเช่นซูเราะตุลบะเกาะเราะห์เนี่ยประมาณเกือบ3ยุซด้วยกันหรือ30กว่าแผ่นได้โดยประมาณอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าโดยองค์ประกอบที่รวมเป็นวรรคต่างๆเนี่ยมี 6,000 กว่าวรรคใน 6,000 กว่าวรรคนี้แบ่งเป็น114บทนะครับเป็นแชปเตอร์เป็นบทเนี่ยนะครับมี114บทเขาเรียกว่าซูเราะห์และในจำนวน114ซูเราะห์นี่ก็ถูกแบ่งว่าใน92บทถูกประทานลงมาในขณะที่ท่านนบีใช้ชีวิตอยู่ในมหานครมักกะฮ์บรรดาซูเราะห์เหล่านี้หรือบทเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกเรียกว่ามักกียะฮ์ถ้าเวลาอ่านกุรอานหรือฉบับแปลเขาเขียนว่าเป็นฉบับเป็นซูเราะห์มักกียะฮ์นั่นหมายความว่าเกิดในมักกะฮ์นบีอยู่ในมักกะฮ์ก่อนนะครับแล้วอพยพไปมะดีนะห์แล้วก็กลับมาที่มักกะฮ์อีกครั้งหนึ่งตอนช่วงท้ายของชีวิตอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ถูกประทานที่มะดีนะห์ที่มะดีนะห์เนี่ย22ซูเราะห์เพราะฉะนั้นถูกประทานในมักกะฮ์มากกว่านะครับท่านใช้ชีวิตอยู่ทั้งสองที่นี้แล้วก็จะได้รับวะฮีหรือการประทานกุรอานมาในแต่ละบทแต่ละตอนแล้วไม่ได้มาแบบทีเดียวทั้งเล่มถูกประทานมาเป็นช่วงๆเป็นตอนๆเมื่อบริบทต่างๆมีคำถามมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องต่างๆอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้กุรอานลงมาเพื่อให้นบีเนี่ยนำสิ่งเหล่านี้ไปอธิบายสิ่งที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่มาที่ไปมีความชัดเจนตามร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่มีแล้วก็สิ่งที่เรียกว่าวะฮีนั่นก็คือการประทานบทบัญญัติต่างๆเหล่านี้มาสู่บรรดาศาสนทูตเรียกว่าวะฮีหรือวิวรณ์ในภาษาของศาสนาเปรียบเทียบหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับทีโอโลจีหรือศาสนศาสตร์เนี่ยเขาจะรู้ว่าถ้าเป็นวิวรณ์หรือวะฮีก็คือสิ่งที่บรรดาศาสนทูตทั้งหลายได้รับจากพระผู้เป็นเจ้าเรียกว่าวิวรณ์หรือเรียกว่าวะฮีอันนี้คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับที่เราพึงจะทราบไว้เอาละครับ
ท่านี้ไปต่อนะก็มาดูว่าในตัวกุรอานสมัยเริ่มต้นเนี่ยถูกบันทึกในลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นพัฒนาการในเรื่องของการเขียนเรื่องของตัวอักษรภาษาอาหรับแล้วก็มีการใส่สระเพิ่มเติมเพื่อให้มีการออกเสียงที่ถูกต้องแล้วการอ่านกุรอานมีเขาเรียกว่ามีหลายสำเนียงหลายแบบนะครับแต่มาจากกุรอานฉบับเดียวกันนะครับก็มีการเก็บรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์นะครับแรกเขียนในวัสดุธรรมชาติที่เท่าที่หาได้แล้วต่อมาก็มีการบันทึกบนแผ่นกระดาษบนกระดาษปาปิรัสแล้วก็อื่นๆนะครับกุรอานถูกเขียนด้วยมือปัจจุบันนี้นะครับเล่มเขียวๆที่เราเห็นที่มาจากซาอุดีเนี่ยคนเขียนยังมีชีวิตอยู่นะอายุ80กว่าๆแล้วนะครับเขาก็เขียนด้วยมือเป็นความสวยงามแล้วก็นำมาตีพิมพ์และเพื่อที่จะเผยแพร่เพราะนั้นก็จะมีหลายฉบับพิมพ์แล้วก็มีผู้เขียนหลายคนเป็นหน้าเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของประเทศไทยก็มีนะครับที่มีคอตตอหรือนักเขียนเมืองไทยเนี่ยคอตแบบที่คนไทยคือมีลักษณะเฉพาะที่เป็นแบบที่คนไทยของคนไทยเขียนแล้วก็กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดพิมพ์ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยเขียนเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือยังนะครับแต่ว่าทราบว่าได้มีความพยายามที่เอานักคอตประเทศไทยที่มีลายมือสวยที่ไปตามงานต่างๆที่เขียนชื่อเขียนอะไรนะครับเชคสุไลมานเนี่ยแหละเป็นคนเขียนนะครับเป็นฉบับหนึ่งที่เขาตั้งใจว่าจะเป็นกุรอานที่เกิดขึ้นจากคนไทยที่มีข้อมูลทั้งหมดเหมือนกับกุรอานทั่วโลกนะครับต่อมาอันนี้ก็เป็นรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องมันก็จะเล็กลงเรื่อยๆนะครับถูกพิมพ์จนกระทั่งปัจจุบันนี้กลายเป็นเล่มเท่านี้ที่เด็กก็อ่านใครก็อ่านนะครับอ่านเพื่อประกอบศาสนกิจอ่านเพื่อได้รับผลบุญอ่านเพื่อเอาองค์ความรู้อ่านเพื่อเอาความหมายในงานวิจัยหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นสิ่งที่ได้รับมาจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานทั้งสิ้นแล้วก็มีการรักษาไว้มีการแข่งขันในเรื่องของการท่องจำกุรอานด้วยนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่เป็นข้อมูลคร่าวๆที่เอามาเล่าให้ฟังนะครับทีนี้เรามาดูว่าสิ่งที่เป็นความมหัศจรรย์นะครับบางอย่างที่พอจะประมวลให้ได้รับรู้รับทราบในส่วนตรงนี้นะครับเรื่องของความโดดเด่นทางด้านวรรณกรรมภาษาเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการออกเสียงสำเนียงคำพ้องการลงท้ายใส่สระต่างๆนะครับในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีความแตกต่างกันในบทประพันธ์ที่พระองค์เป็นคำดำรัสของอัลลอฮฺเราสังเกตนะเราท่องจำกันอยู่สองสามต้นเอาต้นที่เราจำก็แล้วกันเคยสังเกตไหมครับว่าต้นฟาติฮะที่เราอ่านเนี่ยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยาอ์มิดดีนในทุกๆวรรคการลงท้ายของซูเราะห์ฟาติฮะห์จะลงด้วยสระเสียงยาวมอมะสระอีนอหนูหมดเลยอีนหมดเลยนะพอมีอีกต้นหนึ่งต้นเก่งของเรากุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซอมัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮูกูฟุวันอะฮัดในซูเราะห์นี้ท้ายของวรรคจะลงท้ายด้วยเสียงสะท้อนหมดอันนี้ยังไม่คุยถึงความหมายนะเอาแค่ตัวความสวยงามทางด้านภาษาพออีกต้นหนึ่งกุลอาอูซุบิร็อบบินนาสมาลิกินนาสอิลาฮินนาสลงท้ายด้วยนาสเสียงยาวสอเสือหมดเลยพอกุลยาอายูฮัลกาฟิรูนลงท้ายด้วยอูนๆหมดเลยนะครับอันนี้คือความไพเราะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในเรื่องของภาษาและวรรณกรรมอ้าวมาดูเรื่องของไวยากรณ์บ้างนะครับเวลามีไม่เยอะผมคงสรุปได้เอาตรงนี้ก่อนในกระดานนี้มีคำในภาษาอาหรับซึ่งภาษาอาหรับเป็นภาษาเดียวกับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะแล้วสระในภาษาอาหรับคือขีดข้างล่างขีดข้างบนถ
ถูกไหมครับใครที่เคยอ่านภาษาอาหรับนะมีฟัตตามีกัสรอมีสุกูนเราเรียนภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษสระคือ a e i o u สระในภาษาไทยคือสระโอสระเอสระอีสระทั้งหลายพยัญชนะกับสระเนี่ยมันอยู่คนละส่วนกันแต่ว่าถ้าจะอ่านสื่อความได้ต้องมีทั้งสระและพยัญชนะอยู่ร่วมกันในคำคำหนึ่งถึงจะสื่อความได้3ภาษานี้ถ้าเราเอาสระออก3บรรทัดนี้มีแค่บรรทัดเดียวที่ยังอ่านและเข้าใจความหมายว่าโรงเรียนอิสลามสันติชนในภาษาอาหรับทั้งหมดที่เป็นภาษากุรอานเนี่ยนะครับที่ใช้เนี่ยถึงแม้ว่าไม่มีสระก็ยังคงอ่านและได้ความหมายที่เป็นความหมายเดิมอยู่นะครับอันนี้คือความแปลกถามว่าไอ้สองอันเนี่ยพอจะเดาได้ไหมครับว่ามาจากคำเดิมที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าคำว่าสันติชนอิสลามิกสคูลหรือโรงเรียนอิสลามสันติชนไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเปลี่ยนไปแทบจะไม่เห็นรูปอะไรแล้วเมื่อเอาสระออกนี่คือความแตกต่างส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับภาษาและการนำไปใช้แล้วก็เป็นภาษาที่มีอยู่ในกุรอานมีความไพเราะเด็กเล็กๆสามารถอ่านและท่องจำได้กุรอานเป็นภาษาเป็นคัมภีร์ที่มีการท่องจำมากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจว่าเมื่อปีที่แล้วกับปีนี้คนไทยนะคนไทยนี่แหละเป็นคนที่ได้รับรางวัลท่องจำอัลกุรอานระดับโลกการท่องจำพระหมายคัมภีร์อัลกุรอานเขาใช้วิธีง่ายๆเขาจะมีคณะกรรมการคอยตรวจสอบการท่องจำกุรอานโดยให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันเขาจะแบ่งเป็น10ยุทธ15ยุทธ30ยุทธ30ยุทธก็คือหมายความว่าทั้งหมดทั้งเล่มเลยนะครับมีส่วนหนึ่งครึ่งเล่มแล้วก็หมดเล่มแล้วก็แยกกันไปตามอายุตั้งแต่น้อยขึ้นไปจนถึงประชาชนทั่วไปก็คือบุคคลทั่วไปใครที่ท่องจำได้ถูกต้องแม่นยำที่สุดอายุน้อยที่สุดผิดพลาดน้อยที่สุดหรือคือไม่ผิดเลยอ่ะนั่นแหละคือผู้ที่ได้รับชัยชนะอันนี้คือหลักเกณฑ์โดยทั่วไปแล้ววิธีการกรรมการเขาจะขึ้นตรงไหนก็ได้ในกุรอานมีถ้า5ยุสหรือ10ยุสเนี่ย15ยุสยาอัยยูฮัลละดีนอามานูกุติบะอะลัยกุมุสซิยามกะมากุติบะอะลัลละดีนมินกอบลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูหยุดแล้วผู้ที่เข้าก็ต่อหยิบตรงนู้นมาหยิบตรงนี้มาก็แล้วแต่ถ้าต่อไม่ถูกแล้วถ้าใครเคยอ่านกุรอานหรือฟังกุรอานจะเข้าใจว่ามันคล้ายๆกันมากจะขึ้นต้นลงท้ายอูนๆอินๆขึ้นยาอัยยูฮัลละดีอัลละดีนอามแบบนี้ทั้งนั้นเลยเพราะนั้นต้องเป็นผู้ที่มีความจดจำอย่างดีนะครับนี่คือส่วนหนึ่งแล้วก็เด็กคนนี้ตอนนี้โตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับมูฮัมหมัดยิบรีนเนี่ยได้รับรางวัลที่1ท่องจำพระหมายคัมภีร์อัลกุรอานตั้งแต่อายุไม่ถึง10ขวบได้ซ้ำไปนะครับแล้วก็มีเด็กเยอะแยะมากมายนะครับผมอยู่อียิปต์เนี่ยประกาศรางวัลนี่ส่วนหนึ่งก็เป็นเด็กที่สายตาพิการด้วยซ้ำไปตาบอดแต่ท่องจำได้อัลลอฮ์ให้คนเหล่านี้สามารถที่จะท่องจำแล้วก็มีความพยายามนะครับมีความพยายามของคนที่ต้องการที่จะทำลายอิสลามเนี่ยก็ใช้วิธีสกปรกโดยลงทุนทำพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานขึ้นใหม่แล้วก็ลบบางตัวลบบางวรรคออกไปแล้วก็พิมพ์ใหม่แล้วก็ส่งเผยแพร่ไปทั่วโลกก็ปรากฏว่าคัมภีร์เหล่านั้นเนี่ยถูกจับได้เนื่องจากการจดจำของคนที่อ่านนั่นแหละพออ่านเขาเห็นเขาได้ยินหรือเขาได้ฟังคนอ่านจากคัมภีร์เล่มนั้นแล้วมันหายไปหนึ่งวรรคมันหายไปสองสามตัวอักษรซึ่งการหายไปสองสามตัวอักษรเนี่ยบางทีความหมายมันเปลี่ยนไปคนละนัยยะเลยนะครับแต่ว่านี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องมหัศจรรย์แล้วคนที่ไม่ใช่อาหรับท่องจำกุรอานได้โดยที่ไม่เข้าใจความหมายเลยนะแต่นี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่มีอยู่และเป็นคัมภีร์เล่มเดียวที่มีคนท่องจำมากที่สุดเป็นภาษาที่ไม่ตายทุกวันนี้คัมภีร์ที่อยู่หลายๆลัทธิความเชื่อมันตายไปแล้วที่บอกว่าตายไปแล้วเพราะอะไรครับเพราะคนในยุคหลังนี้ไม่สามารถทำความเข้าใจคัมภีร์ได้ยกเว้นคนบางคนเท่านั้นที่ยังพอมีความรู้เรื่องคัมภีร์หรืออ่านและแปลภาษานั้นได้แต่ในกุรอานเมื่อกุรอานเป็นภาษาอาหรับ
คนทั้งโลกได้เรียนรู้ภาษาอาหรับได้ถ้าคุณเข้าใจภาษาอาหรับหรือเรียนมันได้คุณก็สามารถทำความเข้าใจภาษากุรอานได้ด้วยตัวเองนะครับอันนี้คือเรื่องราวแล้วคัมภีร์เหล่านี้ไม่ตายเพราะภาษานี้ยังคงสื่อสารอยู่คัมภีร์หลายเล่มเป็นภาษาโบราณที่ไม่มีแล้วคนไม่ใช้กันแล้วหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้ภาษาบาลีสันสกฤตซึ่งเป็นภาษาหลักที่อยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎกก็ไม่มีคนสื่อสารคือไม่ได้ใช้พูดคุยกันยกเว้นบางชุมชนหรือบางกลุ่มเท่านั้นที่ยังพูดภาษาบาลีสันสกฤตแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้ถูกนำมาสื่อสารจึงกลายเป็นว่าภาษาในคัมภีร์หลายหลายเล่มมันได้หายไปจากโลกใบนี้แล้วและในท้ายที่สุดเนี่ยคัมภีร์เหล่านั้นก็หายไปด้วยแต่ในกุรอานยิ่งอ่านยิ่งเรียนรู้ก็ยิ่งมีคนได้เข้าใจเด็กนักเรียนที่โรงเรียนนี้ทุกคนอ่านกุรอานได้และเด็กที่โตหน่อยพอเขาเริ่มเรียนภาษาอาหรับเข้าใจเขาก็จะแปลกุรอานแล้วก็ทำความเข้าใจกุรอานได้ด้วยตัวเองด้วยนะครับอันนี้คือข้อมูลโดยรวมๆที่เกี่ยวข้องเอาละครับแตกต่างจากคำประพันธ์ของมนุษย์ตรงนี้เดี๋ยวดูนะถ้าสมมุติว่ามีใครมอบหมายให้เราเขียนเรื่องสั้นเขียนบทความเขียนงานวิจัยโดยกำหนดวอร์ดดิ้งให้เราว่าเราควรจะใช้คำนี้กี่คำใช้ให้เหมือนกันใช้ให้เท่าๆกันเนี่ยผมถามว่าอย่าว่าแต่เขียนงานวิจัยหรือสิ่งที่เป็นบทความทางความรู้เลยแค่แต่งกลอนหรือแต่งคำประพันธ์สั้นๆสัก 4-5 บทเนี่ยโดยบังคับเหมือนกับกร8บ้านเราเนี่ยเรายังคิดกันแทบแย่เลยนะกว่าจะให้มันได้ความหมายได้ความเพราะพริ้งแล้วก็ได้อรรถรสเอาไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตได้ด้วยในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นแบบนี้ครับเราดูไปพร้อมๆกันนะในกุรอานเนี่ยมีคำว่าอัลยามูแปลว่าวันเนี่ย365ครั้งจาก 6,236 อายะที่มีอยู่ในนั้นเนี่ยบังเอิญหรือยังไงไม่ทราบเท่าที่ดูเนี่ยตัวเลข365เนี่ยมันเท่ากับวันที่มีอยู่ในรอบปีเลยถูกไหมครับ365เท่ากันเลยคำว่าอัลอายามูเป็นคำพหูพจน์ของคำว่าวันเนี่ยมีอยู่30ครั้งในกุรอานคำว่าอัลกอมัรหรือแปลว่าเดือนในเดือนภาษาอาหรับใช้คำว่าฮิลานหรือเดือนเสี้ยวนะครับแล้วเขานับตามจันทรคติหรือเดือนกอมารียะมีอยู่12เดือนกล่าวไว้12ครั้งในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานคำว่ามนุษย์หรือว่าอัลอินซานอันนาสเนี่ยนะครับมนุษย์มี65ครั้งในคำว่ามนุษย์เนี่ยมีคำที่เป็นองค์ประกอบของการสร้างมนุษย์ที่มีอยู่ในกุรอานคำว่าตุรอบอินทรีย์วัตถุนี่ครับแปลว่าดินนี่แหละอันนุตฟะหรือน้ำอสุจิตัวอ่อนหรืออัมบริโอคำว่าอีซอมคำว่ากระดูกเนื้อหุ้มกระดูกหรือเนื้อก้อนต่างๆที่เป็นภาษาอาหรับเนี่ยที่เป็นองค์ประกอบของมนุษย์เนี่ยถูกกล่าวไว้รวมกันแล้วได้65ครั้งเท่ากับคำว่ามนุษย์ที่มีในกุรอานเลยอันนี้คือส่วนหนึ่งแล้วเรื่องของพัฒนาการในครรภ์ที่แบ่งออกเป็นกี่ระยะตั้งแต่เลือดน้ำอสุจิเป็นเลือดก้อนสิ่งที่เกาะติดอยู่เป็นเนื้อก้อนเป็นเนื้อหุ้มกระดูกจนเป็นทารกแล้วก็ออกมาสิ่งเหล่านี้ถูกกล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งแพทย์กุมารเวชเพิ่งจะเข้าไปพบความจริงณวันปัจจุบันนี้เพิ่งไม่กี่ปีนี้เองว่ามันมีเรื่องราวที่เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์อยู่ในกุรอานโดยที่มนุษย์ในยุคนั้นไม่รู้แต่ว่าคนยุคนี้เพิ่งจะไขความลับเหล่านั้นออกได้นะครับอ่ะไปอีกนิดนึงเวลามันมีไม่มากถ้าใครสนใจไปดูใน YouTube ที่ผมบอกนะครับเรื่องของมหัศจรรย์อัลกุรอานของฮารุนยะยามีประมาณ1ชั่วโมงเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และก็สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับน่าสนใจมากคำว่าชีวิตกับความตายกล่าวไว้เท่ากันเลย145ครั้งคำว่าดุนยากับอาคิเราะห์ฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์เนี่ยดุนยาอาคิเราะห์โลกนี้โลกหน้าโลกนี้โลกหน้าพูดไว้เหมือนกันเป็นคน2โลกเนี่ยนะครับมีอยู่ในกุรอาน115ครั้งคำว่ามะลาอิกะห์กับคำว่าชัยฏอนเป็นไม้เบื่อไม้เมากันนะมะลาอิกะห์เป็นคนที่ทูตแห่งความดีส่วนชัยฏอนเป็นผู้ที่คอยชักจูงเราไปลงนรกทำความไม่ดีความชั่วร้ายกับชีวิตเราเนี่ยกล่าวไว้เท่ากันนะครับคำว่าร้อนกับเย็นก็มีเท่ากันคำว่าบะละกับคำว่าขอบคุณภัยพิบัติกับขอบคุณเนี่ยมี75ครั้งเท่ากันคำว่าฮิปัญญากับรัศมีนะครับ49ครั้งเท่ากันคำว่าสกาดกับความจำเริญมี32ครั้งเหล่านี้เป็นข้อมูลโดยคร่าวๆนะครับในแง่มุมของตัวอักษรหรือความละเอียดอ่อนทางด้านคำประพันธ์ในกุรอานเนี่ยมีอีกเยอะแยะมากมาย
นักภาษาศาสตร์หรือคนที่สนใจในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยก็ไปศึกษาว่าในสิ่งเหล่านี้มีอะไรบ้างที่เป็นความมหัศจรรย์เกี่ยวกับเรื่องของภาษาและนักภาษาศาสตร์ที่มีความชำนาญในภาษาอาหรับทั้งหมดเวลายกตัวอย่างคำกรหรือตัวอย่างวอร์ดดิ้งที่ใช้เพื่อการศึกษาในเชิงวิชาการระดับสูงก็ใช้คำในกุรอานนี่แหละเป็นตัวอย่างสำนวนในเรื่องของคำประพันธ์หรือการทดสอบหรือแม้กระทั่งคำว่าบิสมิลลาห์นะมีแยกเป็นตัวอักษรต่างๆผมคงเวลาขอผ่านไปก่อนแล้วกันเพราะว่าเวลาเรามีไม่พอโอเคนะครับต่อมาด้านความหมายพระมหาคัมภีร์ความเพราะกุรอานเนี่ยมีความหมายลึกซึ้งกินใจนะครับในหลายๆเรื่องบอกเล่าเรื่องราวของอดีตและอนาคตได้อย่างถูกต้องความหมายลึกซึ้งกินใจเนี่ยหลายคนสัมผัสได้กับตัวเองเวลาที่เราเศร้าใจเวลาที่เราทุกข์ใจเปิดเสียงกุรอานฟังจะรู้สึกผ่อนคลายขึ้นแล้วใครที่อ่านกุรอานแล้วดูแบบฉบับภาษาไทยที่มันแปลความหมายหลายคนได้ลองอ่านแล้วบอกว่ามันคืออินเด็กบอกโค้ดลับในชีวิตผมเลยไอ้นี่ก็โดนไอ้นี่ก็ใช่ไอ้นี่มันก็เป็นกำลังใจกับการดำเนินชีวิตของเราสิ่งต่างๆถูกกล่าวไว้เพื่อปลอบประโลมและมีความหมายที่ลึกซึ้งนะครับอย่างมากในกุรอานบอกเรื่องราวของอดีตและอนาคตได้อย่างถูกต้องสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดท่านไม่ได้เกิดในยุคของฟิรอูนหรือฟาโรห์หรือคนยุคก่อนหน้านั้นแล้วก็เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอนาคตในยุคของท่านเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องของไบเซนทายเรื่องของรูมต่างๆเนี่ยถูกกล่าวไว้ในกุรอานซึ่งคนในยุคของท่านก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลยจริงๆแต่ว่ากุรอานบอกไว้อย่างนั้นแล้วมันก็เป็นตามนั้นจริงๆหลังจากที่นบีบอกไว้เอาสิ่งเหล่านี้มาบอกที่มีอยู่ในกุรอานเอาไปดูความสิ่งที่เกิดขึ้นที่มีอยู่ในกุรอานถ้าใครเคยไปเที่ยวนะครับชุมชนของลูตหรือนบีลูตเนี่ยภาพที่เกิดขึ้นคือคนเพศเดียวกันนอนกอดกันตายนะครับการตายโดยที่ไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวการตายแบบเฉียบพลันนั่งตายแข็งเป็นหินแบบนี้นะครับหรือแม้กระทั่งสภาพต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของนบีลูตที่นบีบอกว่าแล้วอัลลอฮ์จะให้การลงโทษอย่างฉับพลันเกิดขึ้นกับบรรดาคนที่ไม่เชื่อคนในสมัยของนบีลูตเป็นไบโอเซ็กชวลคือชอบไม้ป่าเดียวกันแม้กระทั่งมลาอิกะฮ์มาคนเหล่านั้นก็จะขอนบีลูตว่าฉันขอมีเพศสัมพันธ์กับมลาอิกะฮ์เหล่านี้ได้ไหมมลาอิกะฮ์บอกกับนบีลูตกับคนที่ศรัทธาบอกว่าออกจากเมืองนี้ไปเลยแล้วหลังจากนั้นการลงโทษลงทันจากอัลลอฮ์ก็มาถึงเนี่ยนะครับมันไม่ใช่อื่นไรเลยนอกจากเสียงกัมมันนาทครั้งเดียวแล้วเมื่อนั้นพวกเขาก็ดับเงียบแท้จริงแล้วเราได้ส่งเสียงกัมมันนาทมาเพียงครั้งเดียวนะครับการเกิดภัยธรรมชาติแบบนี้ทำให้คนเหล่านี้เสียชีวิตโดยที่ไม่ได้ทันตั้งเนื้อตั้งตัวเอาอีกสักอันนึงเวลามีไม่เยอะใครไปจอร์แดนอันนี้คือบ้านที่อยู่ในภูเขาที่คนในยุคของนบีนะครับบอกว่านะครับในยุคของนบีนี้เนี่ยนบีบอกว่าเราได้สร้างบ้านอยู่ในภูเขาแบบนี้ไม่มีใครมาทำลายเราได้หรอกแล้วในกุรอานก็เอามาในซูเราะห์นี้นะครับบอกว่าและพวกท่านจงรำลึกถึงขณะนี้พระองค์ได้ทรงและพวกท่านจงระลึกขณะที่พระองค์ได้ทรงให้พวกท่านได้สืบช่วงแทนมาทีหลังจากชาวอาร์ตและได้ทรงให้พวกท่านตั้งหลักแหล่งอยู่บนพื้นแผ่นดินแห่งนี้โดยยึดเอาจากที่ราบเป็นวังและสกัดภูเขาเป็นบ้านพวกท่านพึงรำลึกถึงความกรุณาของอัลลอฮ์เถิดและจงอย่า ก่อกวนพื้นแผ่นดินนี้และในท้ายที่สุดคนเหล่านี้ก็ดื้อแพ่งและอัลลอฮ์ก็ทำลายเขาถึงแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ที่มันอหังการขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยถึงสุดท้ายอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ดร.อะหมัดบูไกเนี่ยยอมรับอิสลามเพราะว่าอายะกุรอานอายะนี้ถูกบอกไว้ตั้งแต่ 1,400 กว่าปีแต่เขาเพิ่งมาค้นพบซากมัมมี่ที่มีเกล็ดเกลืออยู่บอกว่าฟิรอูนเนี่ยตายในทะเลแต่ในกุรอานเนี่ยบอกไว้ก่อนแล้วว่าดังนั้นวันนี้เราอัลลอฮ์จะให้ร่างของเจ้าคือฟิรอูนออกจากทะเลเพื่อจะได้เป็นสัญญาณแก่ชนรุ่นหลังจากเจ้าและแท้จริงส่วนใหญ่ของมนุษย์เฉยเมยต่อสัญญาณต่างๆของเราในซูเราะห์ยูนุสอายะห์วรรคที่2บอกว่าเอาออกจากทะเลนั่นหมายความว่าไปเสียชีวิตอยู่ในทะเลและเอาร่างมาทำมัมมี่
ด็อกเตอร์มอริสบูไกหรืออามัดบูไกเนี่ยเป็นคนแรกที่เอาร่างมัมมี่เนี่ยไปพิสูจน์แล้วก็ไปพบคราบเกลือที่มีอยู่ในร่างจึงบอกว่านี่คือสิ่งค้นพบใหม่ที่เขาเพิ่งพบแล้วยังไม่มีใครรู้เลยว่าฟิรอูนหรือร่างเนี้ยไปตายในทะเลเพราะมีเกาะเกลือคนที่อยู่กับท่านบอกว่าอุ้ยคนมุสลิมเขารู้มาตั้งนานแล้วเพราะอายานี้บอกมาตั้งพันกว่าปีท่านเป็นคนแรกที่ไปเปิดมัมมี่แต่สิ่งที่มีอยู่ในกุรอานซึ่งนบีเอามาบอกแล้วนบีก็ไม่ได้อยู่ในยุคของนบีมูซาไม่ได้เห็นเหตุการณ์โดยตลอดแต่นี่คือสิ่งที่เป็นสัจธรรมน่าเสียดายนะครับวันนี้เวลาเราหมดแล้วนะครับอีกบางส่วนที่เกี่ยวข้องก็คงจะเอาเว้นไว้ก่อนนะครับก็ขอสรุปโดยคร่าวนะครับว่าอายะห์กุรอานต่างๆถูกประทานมาเพื่อยืนยันการมีอยู่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นสิ่งที่มุสลิมทุกคนเชื่อและปฏิบัติตามในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นทั้งเรื่องของความหมายเรื่องของบทบัญญัติและไม่มีการสังคายนาปรับแก้ใดๆทิ้งและพระองค์เก็บรักษาไว้การเก็บรักษากุรอานไม่ได้เก็บไว้ในห้องสมุดแต่เก็บไว้ในการจดจำของบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องราวโดยทั่วๆไปนะครับก็ฝากเอาไว้ในวรรคสุดท้ายสุดประสงค์ที่พระองค์ประทานกุรอานมายังมนุษยชาติบอกไว้ว่าและคัมภีร์นี้เราได้ประทานลงมาเป็นความจำเริญดังนั้นจงปฏิบัติตามอัลกุรอานจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์เพื่อพวกเจ้าจะได้รับความเมตตานะครับเป็นคัมภีร์ที่มีความแปลกและมหัศจรรย์ยังคงท้าทายอยู่เสมอว่าขอให้ใครก็ได้ยกมาสักวรรคหนึ่งอายะห์หนึ่งที่เหมือนกุรอานคนอาหรับทำกันมาแล้วแล้วก็ทำไม่ได้คนยุคนี้ก็ยังถูกท้าทายอยู่ว่าใครจะประพันธ์สิ่งที่เหมือนกุรอานเอามาได้ก็ยังไม่มีใครทำได้และเป็นธรรมนูญในการดำเนินชีวิตที่คนมุสลิมทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามเป็นทางนำและเป็นทางรอดในการดำเนินชีวิตครับขอบคุณทุกคนครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ